สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับเกมที่เราเพิ่งเล่นไม่ได้เกมใหม่หรอกแต่ว่าเราเพิ่งเล่นนะฮะคือเกม of rulers เกมนี้มันเป็นเขาเรียกแนว SLG ป่ะคือมันบู๊เป็นส่วนน้อยแต่สร้างคือส่วนหลักของเกมสร้างอย่างเช่นพวกค่ายทหารโบสถ์อะไรเงี้ยสร้างเพื่อที่จะทำให้ทหารเราเก่งนะฮะแล้วเรามาดูโหมดต่างๆของเกมกันดีกว่าเรียกว่าจะเรียกโหมดก็ไม่ถูกโหมดหลักอะมันจะมีอยู่3โหมดคือเข้าป่าเข้าป่าจะเป็นโหมดสำหรับเก็บเลเวลหาของนะฮะมันก็จะเดินสู้ไปแหละใช้ energy ด้วยเป็นนี่เป็นโหมดเดียวที่ใช้ energyโหมดที่2ก็คือศึกเมืองศึกเมืองเนี่ยไม่ใช้ energy คือเราเล่นได้ทั้งวันตีเมืองกันไปแล้วก็เก็บรีซอร์สนะฮะยึดได้ก็เก็บรีซอร์สได้มากอย่างเนี้ยรีซอร์สหลักๆของเราก็จะมีข้าวทองอิฐเหล็กเงินก็เก็บทีเดียวได้รอบเมืองตามเมืองใหญ่ก็จะมีแหล่งรีซอร์สแบบเนี้ยนะฮะก็ต้องยึดเมืองใหญ่ๆแบบนี้โผล่มาเนี่ยเขาจะให้เราแบ่งเป็น3สีก็จะจับคู่จับประเทศให้เราเองในประเทศหนึ่งสีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายคนเล่นก็ที่ช่วยกันเล่นนะฮะตีสีอื่นให้ราบคาบโผล่มาตอนแรกมันจะแบ่งเป็นเมืองใหญ่3เมืองอยู่นี้3เมืองนี้3เมืองนี้แค่นี้มีแค่นี้เสร็จแล้วที่อื่นจะเป็นสีดำหมดเลยนะเราต้องค่อยๆตีไปอย่างตอนนี้เราอยู่สีน้ำเงินเราก็ตีค่อยๆตีไปหัวเมืองใหญ่ก็เป็นพวกที่เป็นป้อมใหญ่ๆอย่างนี้ตีพวกนี้จะได้รีซอร์สตีเสร็จเปิดประเทศก็จะเป็นรูปเปิดดินแดนก็จะเป็นรูปมงกุฎขึ้นเราก็จะเก็บรีซอร์สได้จากเมืองที่มีมงกุฎขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เป้าหมายหลักคือตีเมืองนี้แต่มันยังตีไม่ได้มันจะต้องรอเวลาก่อนนะฮะแต่การที่จะตีเมืองได้ก็ต้องล้อมเมืองก่อนนะเพื่อตัดกำลังของมันก็ระหว่างที่ซีซั่นนึงเนี่ยมันจะยาวนานประมาณ2วันน่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆให้มาประชิดเมืองนี้ที่สุดอ่ะเพื่อเราจะได้วิ่งเข้ามาเมืองนี้สบายๆเลยแล้วเราก็ตีมันตอนที่เวลามาถึงนะฮะทั้ง3สีจะต้องแย่งกันตีเมืองนี้ใครได้ชนะตอนนี้เวลามันเหลือเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าเมืองใหญ่มันเหลือเวลาอีก3ชั่วโมงเราจะตีมันได้ตอนนี้สีน้ำเงินของเราก็ล้อมมาได้หมดแล้วสีไหนล้อมได้ก่อนก็ได้เปรียบนะฮะอันนี้ก็โหมดนี้สำหรับโหมดนี้ได้อะไรบ้างคือมันจะแค่ตีเมืองของสีอื่นหรือว่าสีดำเนี่ยก็ได้เงินและเงินก็คือเหรียญเงินเนี่ยเงินเอาไว้ซื้อของพวกทรัพยากรหลักๆก็คือซื้อทองซื้ออิฐซื้อเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะเงินจะใช้ตรงนี้แล้วก็อัพรถศึกนี่ก็อันนี้เอาไว้ยิงมอนยิงคนยิงกองทัพอันนี้ไว้ยิงกำแพงเวลาจะตีเมืองแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยจะมีเควสวันอยู่คือในโหมดนี้นะฮะถ้าเราตีเมืองสีดำหรือเมืองสีอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้หีบพวกเนี้ยเก็บให้หมดเลยพอเก็บให้หมดเราได้1,500แต้มเราก็จะได้ตั๋วแรกฮีโร่1ตัวแรกฮีโร่อย่างเงี้ยนะฮะจะได้ตั๋วเลือกขั้นสูง1ใบต่อวันนะฮะแล้วก็สมบัติเมืองจะมี7 หีบเนี่ยกระจายอยู่ในเมืองทั่วๆไปเราไปตีเมืองที่มีหีบทองเนี่ยให้ครบ7เมืองเราก็จะได้ของรางวัลข้างล่างนี่อันนี้สำคัญอยู่มันมีวันละครั้งในพวกเนี้ยส่วนฤดูแข่งขันเนี่ยก็ประมาณ2วันนะมั้งน่าจะประมาณนั้นนะฮะฤดูการแข่งขันก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครย้ายเมืองเนี้ยก็ชนะในฤดูนั้นไปสำหรับโหมดนี้ก็มีแค่นี้ละมั้งพอเล่นไปเลเวลถึงเนี่ยเขาจะเปิดตรงนี้ออกมา
สังคมเนี่ยเราทำกิลด์ได้แล้วเดอะเกรทก็ทำกิลด์ร้านรีสอร์ทเอาไว้แล้วนะฮะอยู่กัน2คนกับอุจิฟังก์ชันเพื่อนยังไม่เปิดนี่ก็เพิ่งเริ่มเล่นมา2วันนะยังไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่ว่ามันเป็นเกมที่ยากอะเข้าใจยากมันหลายซ้ำหลายซ้อนหลายขั้นตอนเหลือเกินสำหรับโหมดใหญ่ๆนะฮะ2โหมดผ่านไปแล้วคือป่ากับศึกเมืองใช่ไหมแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งคือสร้างปราสาทสร้างปราสาทเนี่ยก็ง่ายๆก็คือสร้างทรัพยากรไว้ให้เราเก็บแล้วก็พวกค่ายทหารเนี่ยนะมันก็ทำให้ทหารเราเก่งเช่นค่ายทหารบินเอ้ยทหารยิงเนี่ยก็ทำให้พวกมือธนูเนี่ยมันโหดขึ้นมันจะเขียนไว้หมดเลยนะฮะเล่นให้เป็นภาษาไทยนะถ้าเล่นภาษาอังกฤษมันลำบากนิดนึงโจมตีบวกเพิ่มป้องกันบวกเพิ่มนี่แล้วทหารเดินเท้าพวกอินเฟนทรีอันนี้เป็นทหารบินพวกนกพวกนางฟ้าพวกที่บินไปตีเขาระยะใกล้ได้อะแล้วก็ที่อื่นก็สำคัญทุกอย่างหอท้องโถงใหญ่สำคัญสุดก็ต้องสร้างให้เต็มสุดไว้โรงเรียนสำคัญรองลงมาเพราะว่าถ้าโรงเรียนเลเวล10เราจะจัดทัพได้3ทัพโผล่มาเขาจะจัดได้แค่2ทัพเองนะฮะก็โบสถ์ก็สำคัญรองลงมาก็คือเวลาทหารตายในการสู้รบเนี่ยมันจะคืนชีพให้ทหารได้อย่างเราเอาทหารไปได้ทัพละ300คนอย่างเงี้ยมันก็คืนชีพมา100คน110 120คนอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญมันก็ต้องสร้างแบบว่าเราอยากให้ทัพกองทัพเราเก่งด้านไหนสะดวกอะไรก็ต้องสร้างอันนั้นก่อนมันจะมีเขียนมันบอกหมดไว้นะฮะว่าสร้างอะไรได้อะไรจำนวนแนบทหารฮีโร่นี่ก็น่าสนใจมันจะได้แนบมากขึ้นเอาสร้างเลยดีกว่าเอาโอเคสร้างแล้วก็กดถ้าเป็นรูปมือคือขอความช่วยเหลือคนในประเทศหรือประเทศอื่นได้เขาจะช่วยหรือไม่ก็เรื่องของเขานะฮะถ้าช่วยก็เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องสร้างเนี่ยที่สำคัญผมเห็นว่ารีสอร์ทสำคัญสุดคือทองอันนี้ก็คือข้าวอันนี้คือเหล็กแล้วก็อันนี้คืออิฐเนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดอยู่ตรงนี้เลยสิรีสอร์ทเราจะสามารถเล่นได้อย่างชิวๆถ้าเรามีรีซอร์สเยอะรีซอร์สเนี่ยนอกจากข้าวแล้วเนี่ยทุกอย่างเอาไว้สร้างปราสาทแต่ข้าวเนี่ยสำคัญที่สุดข้าวเนี่ยคือมันจะต้องมีไว้อะแบบพอเลเวล20แล้วเนี่ยต้องมีไว้อย่างน้อย 400k เพราะว่าทหารเนี่ยเวลาตายเนี่ยเวลาจะเรียกใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องกินข้าวซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีข้าวเนี่ยมันจะเรียกใหม่ไม่ได้ทหารเราก็จะแบบว่าร้อยหล่อไม่เต็มแบบนี้นะฮะอย่างฮีโร่เนี่ยตัวเนี้ยเอาทหารไปได้เท่านี้ตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าทหารเราตายในการสู้รบเนี่ยเราก็เอาจากตรงนี้ไปเพิ่มเอาจากข้างล่างไปเพิ่มเราต้องฝึกซ้อมข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆโดยการใช้ข้าวอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมจะฝึกซ้อมตัวเนี้ยมันเหลือ200กว่าแล้วเราจะเรียกทหารตัวนี้เพิ่มจะซัมมอนมันอะก็กดฝึกซ้อมแล้วก็เนี่ยมันจะใช้ข้าวเราไม่ต้องใช้ถึง 9,000 ก็ได้ถ้าใช้ 9,000 ก็ได้เยอะสุดก็ได้600ตัวนะฮะไม่ใช่ได้600ตัวได้600ตัวตอนนี้มันไอ้แคปซิตี้มันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะฮะตามเลเวลของฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่เลเวลของราชาของตัวเราอะฮีโร่พวกนี้เป็นแม่ทัพเนี่ยเราไปสามารถเปิดมันได้จากโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยมันจะเปิดของกระจอกได้วันละ10ครั้งโดยใช้เพชรฟ้า 1,500 ต่อครั้งก็15,000วันละ15,000ต้องเปิดนะฮะเปิดหาฮีโร่ม่วงส่วนไอ้เรียกขั้นสูงเนี่ยใช้เพชร200ซึ่งผมมองว่าไม่จำเป็นนะก็ใช้ไอ้เนี่ยไปวันละ10ก็ได้ส่วนตรงเนี้ยถ้าทำเควสทำอะไรไปเนี่ยมันจะได้ตั๋วมาเรียกอย่างน้อยก็ใบ2ใบอ่ะต่อวันน่ะ
ตั๋วเนี่ยหลักๆได้มาจากไอ้นี่ได้มาจากกล่องนะฮะกล่องระดับใช้งานไอ้กล่องสมบัติเมืองสมบัติเมือง7อันครบ7อันได้ตั๋วอันได้ตั๋วใบ1เฮ้ยไม่ใช่ดิไอ้ใช้งานทุกวันนี่แหละพอ 1,500 แล้วได้ตั๋วใบ1แล้วก็บอสป่าเนี่ยมันจะยืนโง่ๆอยู่ที่ใดที่1ในป่าเนี่ยในไอ้ตัวเนี้ยฆ่าแล้วได้ตั๋วแต่ว่ายากมากมันค่อนข้างโหดบางทีก็มีในเนี้ยในเนี้ยเข้าในหีบเนี่ยหีบในป่าเนี่ยเราได้จากเสาไอ้พวกนี้เสาที่ชื่อว่าป้ายระลึกนะฮะกดปุ๊บก็จะได้หีบถ้าฆ่าบอสนี่ได้ก็ได้รางวัลเนี่ยตั๋วใบหนึ่งเพชร100เพชรแต่ว่าใช้ energy 20แล้วก็พลังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอย่างบอสแบบนี้ก็ 9,200 เข้าไปแล้วของเราพลังแคปเท่าแค่ 8,900 เองสู้ไม่ได้นะก็ยังไม่สู้ทีนี้เรื่องโหมดเรื่องสู้เนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะเรามาดูเรื่องการคุมทัพกันบ้างการทำทีมเนี่ยเราต้องดูแม่ทัพด้วยอย่างเช่นแม่ทัพตัวนี้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่เอาดีกว่าตัวนี้มันแบบมันอัพมันบันบัฟทุกตัวตัวนี้แม่ทัพเกาหลินเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยกองทัพเนี่ยมันก็จะได้พวกที่เป็นค่อนข้างจะเป็นมนุษย์ไอ้ตัวนี้มันได้คนกับสัตว์แล้วก็แถมกระโหลกตัวนี้มาด้วยแต่อย่างทีมนี้เป็นดีมอนมันจะได้อัพจากดีมอนหนึ่งเดียวกับสัตว์ดีมอนกับสัตว์ตัวนี้เป็นดีมอนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะบัฟถ้าบัฟจะมีสัญลักษณ์รูปนี้เพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่าเราเจอกองทัพที่มีตัวไหนที่มันบัฟฮีโร่ตัวนั้นน่ะก็ยัดเข้ามาอย่าไปใส่ตัวที่ไม่มีบัฟเพราะว่ามันก็จะกระจอกลงไม่ได้เป็นการจัดทีมง่ายๆทีนี้มีอีกขั้นหนึ่งคือทหารแต่ละตัวบางทีมันก็เกี่ยวโยงกันนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวไปดูตรงทหารนะตรงทหารเนี่ยอย่างเช่นตัวไวกิ้งเนี่ยเราไปดูที่ผลชนสัตว์เนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับตัวเฟรี่อะไรแบบนี้เราก็ต้องเอามันเข้าทัพเดียวกันอ่ะมันจะเขียนไว้หมดเลยว่าเกี่ยวโยงกันยังไงนะฮะให้มันอยู่กับไม่ทัพคนเดียวกันอันนั้นแหละไม่มีอะไรมากนะฮะเรื่องการจัดทีมคุมทีมตัวฮีโร่เนี่ยสามารถอัพสกิลได้สกิลพรสวรรค์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่สีม่วงจะได้3อันถ้าเป็นสีฟ้าธรรมดาได้2อันซึ่งมันก็ความจำเป็นก็เรียกว่าจำเป็นแต่ว่าไม่ก็ระดับนึงแต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรมากสำคัญตรงเนี้ยเป็นสกิลที่เราสามารถเรียนเองได้ถ้าเกิดเราอัพดาวมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเปิดเยอะการอัพดาวก็คือต้องใช้ฮีโร่ตัวเดียวกันมากินกันแหละมันก็ได้ดาวเพิ่มอย่างเช่นฮีโร่สีม่วงเนี่ยผมก็ไม่มีเลยดาวก็ไม่ขึ้นเลยแต่ว่าอย่างฮีโร่สีฟ้าเนี่ยเราเปิดได้ง่ายๆใช่ไหมอย่างเช่นตัวเนี้ยกินไป3ดาวแล้วเนี่ยเพราะมันเปิดเจอทุกวันเอาอัพดาวก็สกิลเปิดเยอะเห็นไหมส่วนสกิลเนี่ยหาจากไหนมันซื้อเอาได้เลยนะฮะซื้อเอาในร้านไหนวะค้าขายเอ้ยไม่ใช่ร้านค้าตรงนี้สกิลพวกนี้เอามาอัพได้คือสมมติว่าถ้าอยากให้ฮีโร่ตัวไหนมีสกิลดีๆก็ซื้อไปหนังสือแพงยิ่งดีอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าสกิลเนี้ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็ซื้อไปแล้วไปให้ฮีโร่เรียนนะฮะส่วนหนังสือเปล่าเนี่ยหนังสือที่ไม่มีรูปอะไรเลยเนี่ยเอาไว้อัพสกิลนั้นให้มันแรงขึ้นเดี๋ยวลองซื้ออันนี้ดูเล่มเนี่ยมันจะอัพสกิลได้อยากอัพสกิลให้ใครก่อนสกิลยิงแรงนี่ดีกว่าอัพสกิลยิงหมู่ของตัวนี้ดีกว่าคือสกิลเนี่ยเราก็ไม่ได้มันมีติดตัวฮีโร่มาแค่อันเดียวคืออันแรกนะอันนี้เท่านั้น
แล้วก็อันที่สองขึ้นไปเนี่ยเราใส่เองได้สกิลนี้ไม่เอาคือสกิลพวกยิงมนของใครวะพิษเหรอพิษเราอัพไปได้ต้องใช้หนังสือเปล่าสีม่วงเพราะว่าสกิลสีม่วงก็ต้องใช้หนังสือสีม่วงอันนี้ก็อัพอันนี้ก็ได้วะโอเคคราวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนฮีโร่ใช่ไหมเราจะเอาย้ายสกิลนี้ไปด้วยเนี่ยเรากดลืมมันจะได้วัตถุดิบที่เราอัพมาหมดเลยแล้วเอาไปใส่ฮีโร่ตัวใหม่ได้นะฮะการปั้นฮีโร่ใหม่ขึ้นมามีอยู่สองทางคือฝึกซ้อมตรงนี้เอามายัดกดฝึกซ้อมสมมติฮีโร่ตัวใหม่ที่เราไม่ได้เล่นเลเวลมันก็ไม่อัพใช่ไหมเรามาฝึกซ้อมไว้ได้วันละนิดหน่อยก็ยังดีหรือไม่ก็กินหนังสือตรงนี้หนังสือกินเข้าไปกดกินเข้าไปมันก็จะอัพอย่างเงี้ยมันก็จะอัพของมันไปเรื่อยอย่างงี้ประมาณนี้นะฮะก็การที่จะเปลี่ยนฮีโร่ตัวใหม่ก็ต้องซุ่มอัพให้มันเยอะก่อนอะไม่งั้นเอามาใส่ทหารก็กากทีนี้ก็ไอ้หลักๆสำคัญก็หมดไปแล้วนะฮะอันนี้เควสมันจะให้ทำอะไรบ้างก็อ่านเอานะฮะทำไปเรื่อยๆได้รางวัลอะไรบ้างอยู่ตรงนี้โอเคก็ต่อไปก็ไปดูพวกอินเทอร์เฟซกันนะฮะตรงประเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีข้อมูลของเราว่าเราอยู่ทับสีอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ต้องไปดูมันก็ได้ตรงเนี้ยช่วยเหลือนี่คือเวลาเราสร้างของอะไรไว้เนี่ยเรากดช่วยเหลือไว้มีใครมาช่วยเราไหมตรงนี้หรือไม่เราไปช่วยคนอื่นเขาขอความช่วยเหลือมาตรงเนี้ยเราก็ไปกดช่วยเหลือแล้วก็จะได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนเป็นการตอบแทนนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครช่วยกูเลยไอ้สัตว์ศูนย์การค้าขายก็ซื้อรีซอร์สด้วยเงินที่ตีจากโหมดศึกอะตีประเทศอะตีเมืองอะตีเมืองหนึ่งก็จะได้เงินประมาณ1,000นึงมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มาซื้อพวกนี้นะฮะเอาไปสร้างปราสาทเราร้านค้าซื้อสกิลซื้ออะไรต่อไปตำแหน่งนี่ก็คือไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรก็ได้ในการฝึกอ่ะคือถ้าเราเก๋าเราก็ไปชิงตำแหน่งราชาเขาเลยแต่ราชาส่วนมากก็ต้องเป็นคนที่โหดที่สุดอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่แคป14,000ของเรา8,900เราก็อย่าไปสู้กับเขาปล่อยเขาเป็นราชาไปนะฮะสมาชิกสิทธิพิเศษก็แล้วแต่ราชาขอไปอ่ะขอยื่นคำร้องแล้วราชาเขาจะเลือกมายศนี่ก็คือตีเมืองมากๆตีเมืองเลเวลสูงจะได้ยศเยอะเยอะๆเขาจะได้ค่าตอบแทนนะครับเป็นรางวัลเป็นเพชรแดงกับเพชรฟ้ารถฝึกเนี่ยมันมีไอ้บาลิต้ากับคาตาพูอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะอันนี้ไว้ยิงคนยิงกองทัพอันนี้ไว้ยิงกำแพงอันดับนี่ก็อันดับประเทศนะฮะว่าประเทศไหนที่โหดสุดในตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากไม่จำเป็นกับเราโรงแรมเอาไว้เรียกฮีโร่อย่างที่บอกนะฮะอันนี้ได้วันละ10 ครั้งอันนี้กี่ครั้งก็ได้มั้งแต่ว่าต้องใช้ตั๋วถ้าไม่ใช้ตั๋วถ้าเปลืองเพชรนะฮะดูแล้วไม่ค่อยจำเป็นนะฮะใช้ตั้งทีละ200 เพชรเลยโรงเรียนเอาไว้ซื้อแกนถุงแกนเนี่ยไอ้พวกแกนเนี่ยมันคือเอาไว้อัพดาวทหารอย่างเช่นผิดอย่างเช่นสมมติว่าเราจะอัพดาวของทหารไวกิ้งเนี่ยเราก็ต้องมีแกนไวกิ้ง10 อันแกนไวกิ้ง10 อันก็จะอัพดาวได้ดาวหนึ่งรู้สึกจะดาวที่2อาจจะ50 อันมั้งนะฮะประมาณนี้การอัพเลเวลของทหารเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องการอะไรบ้าง
อย่างแรกคือต้องอัพค่ายทหารด้วยทีนี้อย่างตัวที่เริ่มแรกมาเลเวล1เลเวล2เนี่ยมันจะอัพด้วยหนังสือแบบเนี้ยกับเงินกับทองนะฮะมันอัพด้วยอย่างเงี้ยซึ่งไม่ยากหนังสือหาไม่ยากหนังสือหาได้จากร้านค้านี่ก็มีต้องหาหนังสือที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ต้องมาสีน้ำเงินนะเริ่มแรกอะหนังสือที่เป็นรูปเผามันอะหรือไม่ก็ในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยถ้าเกิดตีพวกอย่างเงี้ยอย่างสัตว์ทมิฬเนี่ยตีมันก็จะได้หนังสือของเผ่ามันเฮ้ยอย่าพึ่งเยอะเลยนะตีตัวไหนก็จะได้หนังสือของเผ่านั้นอะเล่มสองเล่มอะถ้าเราอยากอัพเผ่าสัตว์ก็ไปตีตัวสัตว์นะฮะอยากอัพเผ่าคนก็ไปตีเผ่าคนหลิงนี่มันคือมันเผ่าประมาณซอมบี้ประมาณอันเดดอ่ะจะมาเขียนหลิงเฮียอะไรแม่งไม่รู้โอเคนะฮะก็โรงเรียนเมื่อกี้โรงเรียนไปแล้วใช่ป่ะฮีโร่ก็นั่นแหละเอาไว้ดูเอาไว้อัพฮีโร่ของเรารายละเอียดฮีโร่สามารถแดกตัวเองแล้วก็อัพดาวได้โอ้ยอันนี้ดาวสนั่นเลยอัพไปก็เปลืองไอ้นี่ว่ะไม่อัพดีกว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่อัพนะฮะทหารก็คือทหารทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ที่เราไม่มีสามารถเข้าไปดูได้ทุกตัวก็เข้าผิดอีกแล้วดูว่าจะอัพอะไรรายละเอียดอะไรยังไงนะฮะอัพได้หมดทีนี้ก็เข้ามาที่สมบัตินี่เราต้องเปิดจากในเมืองก็ต้องไปสร้างโรงตีเหล็กอ่ะให้มันเลเวลสูงๆเราก็จะมาเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้สามารถสร้างสมบัติบางทีก็เป็นไอเทมสีส้มสีม่วงสีฟ้าแล้วแต่มันนะฮะก็ใช้เหล็กมหาศาลจำนวนมหาศาลแล้วก็อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอุปกรณ์แกนหลักเนี่ยแต่มันใช้เหล็กเยอะมากค่อนข้างเปลืองแต่ว่าถ้าได้สีส้มก็คุ้มอ่ะผมก็สร้างไปหลายชิ้นแล้วทีมก็คือจัดทีมไว้นะฮะเปลี่ยนฮีโร่เป็นทหารอะไรตรงนี้หมดทีมที่3เนี่ยจะได้เมื่อสร้างโรงเรียนในภาษาเราอ่ะถึงเลเวล10ทีนี้ทีมที่4เนี่ยต้องเลเวล11โรงเรียนตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะฮะส่วนแนะนำทหารได้5ทัพเนี่ยก็ต้องโรงเรียนเลเวล10ถ้าโรงเรียนเลเวล13จะได้6ทัพมันต้องกึ่งบู๊กึ่งสร้างอะนะสังคมก็คือตรงนี้เป็นกิลด์นะฮะตรงนี้เป็นกิลด์แต่ว่าเพื่อนยังไม่เปิดทำไมมันไม่เปิดเพื่อนก็ไม่รู้แทนที่จะเปิดเพื่อนก่อนกิลด์ไอ้ห่าถึงเปิดกิลด์ก่อนเพื่อนงงเป้ก็คืออินเวนทอรี่ของเราว่าเรามีอะไรเป็นไอเทมอะไรบ้างที่เรามีในครอบครองหมดแล้วนะฮะสำหรับเกมที่ยุ่งยากก็ต้องจำเยอะๆหน่อยนะฮะอ้าวยังมีแอนเล็กๆนี่อีกตรงนี้ก็เป็นเมลที่เอาไว้อ่านเวลาเมลจากระบบอะไรเงี้ยอันดับก็คืออันดับราชาที่เก่งที่สุดทั้ง3ประเทศนะฮะตอนนี้ตึกเล็กก็อยู่ที่7นะฮะกากจริงอุยจียังอยู่5เลยอุยจีโหดกว่านะฮะแล้วก็เป็นแชทเราไม่เคยเปิดเลยคุยอะไรกันไม่รู้นะฮะเราก็เพิ่งเริ่มเล่นมา2วันแล้วก็ได้ประมาณนี้เป็นเกมที่ดำเนินช้าใจเย็นมากที่สำคัญของเกมนี้คือรีซอร์สนะฮะที่ขาดไม่ได้คือข้าวจงหาข้าวให้เยอะๆข้าวต้องเอาเยอะๆจะล้างโรงข้าวในป่าให้รีบยึดเพราะว่าการปั้นทหารใหม่ขึ้นมาเนี่ยการสมอนทหารใช้ข้าวล้วนๆเลยนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำเวลาเราเล่นก็คือเข้าป่าเปิดป่าเหมือนเปิดเรื่องอ่ะมันจะได้ของนั่นนี่จะได้กองทหารแบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเข้าป่าพอ energy หมดเราก็มาตีศึกเมืองก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงเวลาที่ตีเมืองใหญ่ได้พอชนะก็จะได้แบบรางวัลมหาศาลน่ะพวกรีซอร์สพวกทองพวกเงินเนี่ยได้เยอะมาก
ระหว่างที่ยังไม่ชนะเราตีเมืองคนอื่นหรือตีเมืองสีดำเนี่ยได้เหรียญเงินไปซื้อรีสอร์ทนะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็โหมดพวกนี้ PVP ผมยังไม่เปิดแต่ไอ้เหวลึกเนี่ยก็เหมือนลงหอมันจะเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเราผ่านชั้นไหนได้ก็ผ่านไปเรื่อยๆถ้าอยากรู้ว่าจะผ่านได้ไหมเขาจะให้เทียบพลังลบดูก่อนดูอย่างนี้ก็รู้แล้วเนี่ย 8,900-9,000 เนี่ยมันไม่ชนะหรอกเทียบพลังลบไปก็อย่างเงี้ยนะฮะคือแพ้แน่นอนก็เราก็ยังไม่ตีสำหรับตรงนี้ก็สวัสดิการก็คือพวกล็อกอินรายวันเติมเงินแพ็กเกจต่างๆนานานะฮะฤดูการแข่งขันก็คือซีซั่นเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยถ้าเล่นในโหมดนี้กันอยู่เนี่ยคือฤดูการแข่งขันนี่แหละใกล้จะจบฤดูแล้วเหลืออีก3ชั่วโมงนะฮะทับทมินคือสีดำนะคือไม่มีประเทศมันเป็นบาร์บาเรียนอันนี้ก็ตรงนี้เอาไว้เป็นช็อตคัทสร้างของในประเทศโดยที่เราไม่ต้องเข้าประเทศมันก็จะให้เลือกสร้างอย่างนี้เลยนะฮะตัวนี้เราจะอัพเวลค่ายทหารก่อนก็เดี๋ยวค่อยอัพนะฮะตัวนี้คือการเก็บเกี่ยวถ้าเรามีคำสั่งเก็บเกี่ยว6คำสั่งปุ๊บเราก็จะเก็บไอ้นี่ได้อย่างหนึ่งเป็นวันหนึ่งมันก็จะรีให้ไม่กี่ครั้งหรอกนี้เดี๋ยวไปสร้างสิ่งที่เราจะต้องสร้างเป็นอย่างแรกก็จะมันก็พูดไม่ได้แล้วแต่ใครอยากจะสะดวกอย่างแบบไหนนะถ้าอยากให้ทหารโหดแล้วบู๊โหดๆสร้างค่ายทหารพวกนี้เลยนะฮะค่ายทหารต้องเลเวล9เอายังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเอาพวกทหารยิงเลเวล10โอ้โหขาดรีซอร์สเห็นมั้ยขาดรีซอร์สสร้างไม่ได้ขาดรีซอสหมดเลยต้องไปสู้หาเงินมาซื้อรีซอสนะฮะหรือไม่ก็เก็บรีซอสตามเนี้ยมันก็เป็นความสำคัญที่แบบว่าลดหลั่นกันไปแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะฮะอย่างผมเนี่ยจะเน้นรีซอสเยอะๆไว้ก่อนก็ข้าวในเลเวล10กันไปเลยเพราะว่าต้องการมากของผมเนี่ยจะเน้นทหารไม่ให้ขาดแคลนเพราะงั้นต้องสร้างข้าวกับโบสถ์มันจะทำให้ทหารตายแล้วคือที่ได้เยอะไงมันก็ไม่ต้องใช้ข้าวเยอะก็หลักๆก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับการสู้รบเนี่ยมันจะเป็นการสู้แบบstrategy จัดทีมแล้วก็มันเป็นการ simulation จากการจัดทีมมาแต่แรกแล้วใช่ไหมแต่ตอนสู้มันเป็น strategy เว้ยเป็นเดินไปทั้งช่องอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสู้อาหารคุ้มกันให้ดูนะฮะสู้อาหารคุ้มกันก็จะได้ข้าวเนี่ยมันจะบอกว่าเราได้อะไรการสู้รบก็คือเราเลือกทีมก่อนมันให้สู้เอาทีมเดียวไปสู้ในป่านะนี่ก็สู้รบเสีย energy 10 energy นะฮะแล้วก็เข้าโจมตีเลยทหารมันจะสู้กันเองเลยเราไม่ได้สั่งการอะไรเลยเราจัดทีมไว้อย่างเดียวนะฮะไอ้พวกทหารบู๊ก็จะวิ่งไปบู๊พวกทหารยิงก็อยู่ข้างหลังพวกทหารบินก็ไปข้างหน้าได้กลับมาข้างหลังได้ง่ายๆรวดเร็วโอเคนะอย่างนี้ก็ติชนะเห็นไหมว่ามันจะมีตาย95ตัวตาย15ตัวตาย200ตัวเนี่ยแต่โบสถ์อ่ะมันคืนชีพให้ตอนนี้โบสถ์เลเวล10มันคืนชีพได้110ตัวก็ตัวไหนที่ตายเกิน110ก็คืนชีพไม่ได้อย่างพวกนี้ตายไม่ถึง110เนี่ยเท่ากับฟรีเลยคือที่ฟรีมาเลยนะฮะเพราะงั้นเวลาที่ทหารขาดเนี่ยคืนชีพไม่ได้เราก็ต้องไปคืนชีพเองเราต้องไปยัดใหม่เองเนี่ยเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก็กดเสริมทหารออโต้ปึ๋งจำนวนในนี้ก็จะลดลงเราก็ไปซัมมอนมาด้วยการฝึกซ้อมวันนี้พอฝึกซ้อมข้าวจะลดไปนะฮะไอ้ข้าวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าฝึกซ้อมปุ๊บข้าวลดอย่างเช่นถ้าฝึกซ้อมเต็ม600คนเนี่ยข้าวลดไป 9K อ่ะไม่ใช่ธรรมดานะเห็น300ได้หมดนะเว้ยเพราะว่าเปิดวันใหม่มาเนี่ยฝึกเมืองเราต้องตีไงนึกภาพว่าเปิดวันใหม่มาฝึกเมืองเนี่ยทุกแมป
ในเนี้ยจะเป็นสีดำหมดยกเว้น3เมืองหลักของเรากับของอีก2สีเราต้องแย่งกันตีเพราะงั้นเราต้องตีมหาศาลเลยต้องตีทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นสีเราอ่ะนั่นแหละมันจะใช้ทหารเยอะมากมันจะล้มตายกันเกลื่อนเลยเพราะงั้นเราต้องมีข้าวกับมีโบสถ์เอาไว้เราต้องทำไร่นาแล้วก็สร้างโบสถ์เอาไว้เยอะๆนะฮะสำหรับแนวทางเล่นของผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือทหารเราต้องปึกเพื่อว่าเราได้ตีเนี่ยเราจะได้มีเงินไปซื้อรีสอร์ทมาสร้างพอสร้างขึ้นมาทหารเราก็ได้เก่งนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้ก็วันนี้ก็ไปแล้วนะฮะสำหรับรีวิวเกมนี้ค่อนข้างยากใช้สมองนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ความใจเย็นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ